หลังจากอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรได้โฟนอินเข้ามาอย่างที่ประชุมพรรคเพื่อไทยเพื่อตำหนิว่าที่ร้อยตรีสุเมธฤทธาคณีอย่างรุนแรงที่ทำให้พรรคพ่ายแพ้การเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต5ปทุมธานีและการเลือกตั้งนายกอปจ.ปทุมธานีจนถึงขั้นจะไม่ส่งสมัครรับเลือกตั้งพร้อมขับไล่ให้ไปอยู่พรรคการเมืองอื่นล่าสุดวันนี้ค่ะลูกชายพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนายพานทองแท้ชินวัตรได้โพสต์ใน Facebook โอ๊คพานทองแท้ชินวัตรว่าเพียงช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยต้องเสียที่นั่งส.ส.เขตไปถึง2ที่นั่งและไม่ควรเกิดขึ้นอีกเพราะส.ส.จังหวัดปทุมธานีลาออกเพื่อลงเลือกตั้งนายกอปจ.หากใครคิดว่าลงเลือกตั้งส.ส.แล้วจะเปลี่ยนใจเป็นอื่นก็ไม่ควรอาสามารับใช้ประชาชนจนส่งผลกระทบกระเทือนถึงภาพลักษณ์ของพรรคทำให้คนบางคนฉวยโอกาสใช้ผลการเลือกตั้งครั้งนี้มาโจมตีว่าคะแนนนิยมของพรรคตกต่ำลงโอ๊คพานทองแท้ยังพูดถึงกรณีส.ส.ชินนิชาวงศ์สวัสดิ์ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา5ปีว่าในฐานะพี่ชายที่ติดตามและชื่นชมการทำงานของน้องเชียร์มาตลอดขอเป็นกำลังใจให้กับน้องเชียร์ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปเพราะเรื่องนี้ไม่ได้เกิดจากความบกพร่องในการรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดโดยไม่เจตนาเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินในส่วนของเงินกู้ยืมเขาสงสารน้องเชียร์และเสียดายในความเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ตั้งใจทำงานดังนั้นการเลือกตั้งซ่อมเขตของน้องเชียร์จะเป็นตัวชี้วัดได้เป็นอย่างดีว่าพี่น้องประชาชนยังนิยมในพรรคเพื่อไทยเหมือนเดิมเพื่อลบคำสบประมาทว่ากระแสพรรคตกต่ำหรือไม่